สวัสดีครับช่างเบิร์ดเสือ05สารพัดช่างอาหารการเกษตรและบันเทิงครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับไปดูครับอาการของเครื่องนะครับผมติดเครื่องแล้วนะครับก่อนนะอาการก็ดูตอนนี้คือมีเสียงดังเป็นแปลงที่โกงคัดนะครับแล้วนี่โกงคัดตัวนี้ครับแล้วก็ใบมีดนะครับดูใบมีดครับครับใบมีดหมุนนะครับยังไม่ทันได้เล่นเครื่องนะครับรอบเบาอยู่ครับปกติถ้ารอบขนาดนี้ครับใบมีดจะไม่หมุนจะไม่หมุนนะครับถ้าเราไม่เล่นครับอาการก็ต้องดูนะครับเกี่ยวกับน่าจะเป็นเกี่ยวกับผ้าคัดสปริงคัดนะครับสปริงคัดล้าครับทำให้ครับผ้าคัดกลางตัวในรอบต่ำๆนะครับก็มีเสียงดังเสียงดังนี่ครับอาจจะเป็นที่ตามคัดหรือกล้วยคัดก็ได้นะครับอาจจะลูกปืนเสื้อเพื่อทำคัดตัวนี้หลวมนะครับที่ทำให้ทำคัดครับผมไม่เสถียรนะครับไม่สมดุลนะครับก็จะแกว่งประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวก็จะเลือดดูนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับครับเห็นแล้วนะครับอาการคือสปริงหักนะครับนะครับสปริงมี2ตัวนะครับอันนี้2ตัวหักหรือว่าล้าครับนี่หักล้าไหมครับน่าจะล้านะครับโอเคครับรู้สาเหตุนะครับว่าเกี่ยวกับสปริงครับครับเดี๋ยวเช็คดูไอ้ชามคัดถ้วยคัดก่อนครับนี่ก็เหลือบางครับกินไปเจ้าของเครื่องว่าให้เปลี่ยนให้ก็น่าจะเปลี่ยนครับเพราะว่ากินไปเป็นบาลิกเลยนะครับครับเป็นบาลิกเลยนะครับนี่เป็นบาเป็นมิลกว่านะครับเหลือบางๆนะครับจะได้เปลี่ยนถ้วยคัดด้วยนะครับโอเคครับวิธีการเอาพุทธแกนเผาครับออกจากชามคัดหรือถ้วยคัดตัวนี้นะครับเราจะเปลี่ยนถ้วยคัดตัวนี้นะครับเพราะถ้วยคัดมันบางเลยครับกินไปหลายเลยครับเราก็ต้องถอดครับถอดไอ้ตัวกินล็อกไอ้ลูกปืนออกก่อนนะครับเอาครีมครับครีมบีบนะครับบีบออกตอนนี้ก็เราก็จะตอกเอาชามคัดออกมานะครับเราไปตอกด้านเผาทางนู้นอะไรครับทางปลายนี่นะครับใช้ค้อนยางครับค้อนยางตอกออกนะครับตัดออกแล้วครับโอเคนะครับนี่แหวนรองครับ
ไม่เอาแล้วครับตอกมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับผมไปซื้ออะไรมาก็มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะตัวนี้เป็นปอกบูทผมก็ซื้อมาครับผมจะได้พาครับตอกไม่ออกเพราะมันอัดกันอยู่นะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับถ้วยคักจะมีแบบเป็นลักษณะเป็นพาร่องแบบนี้นะครับพาแล้วก็ตัวแกนเผาตัวนี้ก็จะลักษณะพาเป็นร่องแบบนี้ครับมาประกบกันแล้วก็ประกบกันแล้วก็ใช้บูทตัวนี้อัดสวมเข้าไปนะครับให้ล็อกให้มันแน่นแต่ตัวนี้มันแน่นมากครับออกไม่ได้ต้องไม่ได้พาครับพาออกแล้วก็งัดแงะออกนะครับดูครับแกนเป็นสนิมครับถึงออกยากนะครับโอเคครับอันนี้หลวมอยู่นะครับลูกปืนชามคัทมากีต้า6003นะครับ LL ไปปิ้นล็อกก่อนครับโอเคครับนั่งมาแล้วก็จะมีพินล็อกตัวเล็กอีกตัวนะครับล็อกขอบนอกครับกันลูกปืนเลื่อนออกนะครับโอเคนะครับฟิล์มครับบูทนะครับบูทข้างในมันจะเป็นลูกยางเห็นไหมครับลูกยางยางจะเป็นลูกยางกันสะเทือนเลยครับลู
บันลูกยางซอฟแรงนะครับซอฟแรงกันสะเทือนมันเข้าตำแหน่งครับเข้าร่องยางมันก็จะอยู่เองนะครับจะแน่นอันนี้ก็ใส่น็อตยึดน็อตก็จะเป็นตัวดึงครับดึงให้ปอกครับปอกบูทนะครับมันเข้าที่ครับโอเคครับครับก็โอเคนะครับเปลี่ยนชามคัดหรือว่าจานคัดครับของมากิต้าABCC นี่นะครับของเก่าของเก่าสึกมากเลยครับบางขอบออกมาเป็นมิลกว่าแล้วครับประมาณนี้เลยทำปัญหาให้เลยมีปัญหาทำให้ผ้าคัดครับสปริงคัดมีปัญหานะครับเวลาจานคัดสึกมากๆมันก็ทำให้ผ้าคัดทำงานทางสปริงดึงผ้าคัดทางตัวมากครับทำให้สปริงมันล้าหลุดนะครับสปริงก็หลุดตัวนะครับเลยเปลี่ยนสปริงให้ใหม่นะครับสำหรับชุดผ้าคัดนะครับสำหรับจานคัดตัวนี้ก็เอาออกยากนะครับเพราะมากีต้านะครับมันจะเป็นบูทอัดอยู่นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ผมได้พาออกนะครับเพราะว่าตอกออกแล้วครับไม่ออกนะครับพาออกนะครับถึงจะออกได้ครับแล้วก็พาปอกบูทออกแล้วก็มาติดอยู่ที่แกนเผานะครับแกนเผากับตัวจานมันเป็นสนิมครับออกยากก็ต้องอน็อตขันเกี่ยวของแกนเผาครับแล้วก็ค้อนทรงออกถึงจะออกก็ใช้เวลาพอสมควรครับ